โรยหินแล้วครับด้านล่างด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำฝั่งของโกเบโก้โรยหินใส่กองลวดตะข่ายหรือว่ากองเกมเบียดทิศทางที่น้ำจะไหลไปส่วนข้างบนนี่เสริมดินครับแต่งแนวสโลปหลังคันดินยังขาดครับตักขึ้นมาเสริมเติมเข้าไปฝั่งของซานี่ข้างบนก็เช่นเดียวกันครับโกเบบูมยาวข้างบนรถของกรมชนแฮกเตอร์คอยดันส่งเข้ามารถบรรทุก6ล้อเก็บจากนาเอามาเทเสิร์ฟให ากลางแสงแดดที่ร้อนจัดจ้านครับคนขับไม่เท่าไหร่แต่ว่ากำลังคนนี่ร้อนจีแน่นอนครับโดดอีก3คนขึ้นลูกกองลวดตะข่ายอยู่โอ้แล้วครับตัวอ่างครับมองผ่านช่องฝายน้ำล้นชั่วคราวนี่แหละเข้าไปยังไม่มีน้ำหรอกครับนี่เขาวางหินสวยงามเลยครับตรงนี้ก็ตอกชีทพายกั้นเอาไว้อีกชั้นหนึ่งลดความแรงของน้ำแถวนี้ก็เป็นขั้นบันไดลงไปสิบล้อเอาดินมาเสิร์ฟครับก็รับจากซานนี่ที่อยู่ในทุ่งนาแล้วครับใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับในท้องนามีรถแท็กเตอร์ลงไปปรับหน้าดินในทุ่งนาเหมือนกันครับThank you.
ที่เขากำลังวางดินจัดระเบียบดินอยู่เนี่ยหน้าตานะครับมันจะออกมาเป็นเหมือนฝั่งนี้ครับฝั่งของบ้านบอลลุกสโลปลงมาแล้วก็มีเบิร์มแล้วก็สโลปลงมาตรงนี้ก็เบิร์มใหญ่เขาจะเรียงหินนะครับเขาจะใส่หินผ้าปูแล้วก็เอาหินใหญ่วางเข้าไปตามแนวที่ทำเอาไว้เนี่ยครับระยะน่าจะประมาณเกือบ20เมตรได้แล้วมั้งนี่แต่ฝั่งโน้นเนี่ยน่าจะตลอดแนวครับไกลพอสมควรครับไปถึงเสาไฟฟ้านู่นแหละคิดว่าสโลปตามแนวชั้นชีทพายที่เราเห็นเลยครับจะเป็นขั้นบันไดอยู่ก็จะเป็นขั้นบันไดลงมากล่องลงมาเรียงครับเรียงเสร็จใส่หินครับฝั่งนี้ขยับตัวครับก็เคลียร์งานดินเช่นเดียวกันครับเคลียร์งานดินต
ยากาศประมาณนี้ครับสำหรับชั่วโมงนี้อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงครับวางเต็มกล่องพ่นจัดเรียงมัดนี่นะครับสเต็ปดินมาเรื่อยเอาละครับพักกันไว้ก่อนนะครับผมหลบทางทีมงานก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ